มูลนิธิป่อเต็กตึงลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2566โดยมูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนายจารุรัตน์คูณัตถานนท์กรรมการและเหรัญญิกพร้อมด้วยนางชุติมาตันติศิริวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการและนายอรันโตทวดผู้จัดการใหญ่มูลนิธิได้จัดพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2566ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาศรีราชาจำนวน 2,000 ชุดโดยสิ่งของที่แจกประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชและขนมบรรจุในถุงผ้ามูลนิธิพร้อมมอบค่าพาหนะคนละ100บาทโดยมีนายนิติวิวัฒน์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานและมีนายศิลปชัยพันสุริยานนท์รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาองค์กรคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวคณะพุทธมามกะสมาคมเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาและเครือสหพัฒน์บริษัทแปซิฟิกพาร์คศรีราชาจำกัดและโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาร่วมในพิธีนอกจากนั้นในวันอังคารที่12กันยายนนี้มูลนิธิยังกำหนดแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งใหญ่ณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพับพลาชัยกรุงเทพทั้งนี้งานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยพุทธกาลโดยมูลนิธิได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานไม่ต่ำกว่า80ปีและคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจลักษณะเพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับไถ่ทานแก่ผู้ยากไร้โดยในช่วงประเพณีที่มูลนิธิป่อเต็กตึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญจะนำเครื่องเส้นไหว้อาทิข้าวสารอาหารแห้งและอื่นๆมากราบไหว้หลวงปู่เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ซึ่งมูลนิธิจะรวบรวมไว้สมทบกับสิ่งของที่จัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้รวม4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครนครราชสีมาชลบุรีและกรุงเทพและยังนำไปมอบให้กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้มูลนิธิได้พัฒนาการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ให้เข้ากับการใช้งานในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุในการบรรจุสิ่งของที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นถุงผ้าเพื่อลดการใช้พลาสติกและให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคิดเป็นมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า14ล้านบาท